สวัสดีเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ s e l o Number และเกมฮงไครซาวเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมตะลุยกินพิศวงซึ่งจะเป็นอีพีที่2กันแล้วนะครับโดยด่านในวันนี้มีชื่อว่าทำลวงแสนสับสนเขาจะให้เราเข้าไปต่อสู้กับคาฟกาพร้อมกับลูกน้องโทปาสนะครับแล้วก็มีตัวละครฟรีให้เราเล่นเป็นพี่ด้านเถมมังกรกับข้างของรุ่นเหมย ซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมเข้าไปเช็คแล้วนะครับในประเด็นปัญหานะหนึ่งก็คือพี่ดันเถิดมังก,กรเนี่ยมีสปีดท,ที่เร็วมากความเร็วอยู่ที่1 4 5นะครับแล้วพอเข้าไปเจอบัฟบัฟเขาจะกลายเป็นสปีดอยู่ที่156เลยนะแล้วก็ตัวของเหมยเองเนี่ยครับให้มาเป็นตรงส่วนของตัวไรโคนประจําตัวผมลองดูแล้วนะหลักๆก,ก็คือเราจะต้องไปลุ้นตัวละครในตรงส่วนของตัวดาดเนี่ยให้เราหวดนิด,นด ถ้าไม่กดสกิล l 2ครั้งนะครับเพื่อให้อัติเมตรมันทางานแต่ว่าถามว่าเป็นปัญหามากไหมคําตอบคือไม่นะครับพอดีเจอกับลูกน้องของข้างโทปาสก็เลยมีการโจมตีหมู่นะมันก็เลยโดนบ่อยๆนะครับซึ่งในครั้งนี้เองนั้นนะตัวละครที่เราต้องการมากๆสาหรับอีก2คนที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถช่วยเจนแต้มซึ่งหลักๆเนี่ยครับถ้าสมมติเพื่อนๆมีนะแนะนานะครับให้ใส่ฮันย่าเข้ามาเพื่อช่วยตรงส่วนนี้นะครับเพราะว่า ถ้าคนอื่นเนี่ยผมลองดูแล้วตอนใส่ทีงวิดอะไรพวกนี้บางทีมันไม่พอนะครับด้วยความที่ตัวรุ่นเหมยกับข้างของตัวพี่มังกรเนี่ยทั้งคู่เลยต้องการกีสกิลนะครับช่วงเฟิร์สเทิร์นเนี่ยค่อนข้างผสมควรอีก2คนจริงๆควรจะเป็นตัวละครที่เร็วกว่า2คนนี้นะแต่สปีดมันทํายากมากก็เลยใช้เป็นวิธีนี้เอานะครับจะง่ายกว่าโอเคไหมส่วนเรื่องของบัฟเนี่ยครับที่เราเจอในวันนี้จะมีด้วยกัน4อัน 1ก็คือเพิ่มการโจมตีปกติฝ่ายเรา2เพิ่มดาเมจไม้ตาย3ใช้กลิ่นน้ำผึ้งนะครับเพิ่มตรงส่วนของตัวดาเมเอตกรณีเรายึดบัฟจากลูกน้องโทป,ปาสได้ด้วยการตีเบรกตัวเขานะครับเผื่อใครไม่คุ้นนะหลักๆคือตีเบรกนะครับตีเบรกนี่ก็จะได้ตรงส่วนของตัวบัฟมานะจริงๆตีตายก็เหมือนจะได้ด้วยถ้าผมจะไม่ผิดส่วนอันล่างเนี่ยกรณีหากว่า เราได้รับคะแนนปฏิบัติการหรือก็คือบัฟของน้องโทปาสเนี่ยเข้ามาแล้วเราจะเล่นแอคชั่นลอยซึ่งผมลองไปหลายรอบแล้วนะครับกรณีที่ผมจะเล่นเป็นอันนี้เป็นหมายเลข1กับ3สาเหตุที่ต้องเล่นแบบนี้ก็คือถ้าเป็นหมายเลข4เนี่ยเราไปเล่งตรงส่วนของพี่มังกรขึ้นไปอีกเราจะไม่มีพอยเล่นนะครับแต่ถามว่าต่อให้เปลี่ยนเนี่ยจากเป็นอันที่1น,นะครับกินดอกบวยเป็นหมายเลข4เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเล่นผ่านทั้งคู่เหมือนกันยังไงก็ตามนะ รอบนี้คาฟกาก็ได้รับบัฟเหมือนเจ้ากวางรอบที่แล้ว1กรณีเข้าไปแล้วเนี่ยครับเขาจะเรียกลูกน้องมาเรื่อยๆนะโดยจะมีรอบการเรียกอยู่ซึ่งจะไปคล้ายๆกับสกิลคุมของคาฟกานั่นแหละลักษณะเป็นแบบนั้นเลย2ก็คือทุกครั้งที่คาฟกาโจมตีเนี่ยเขาจะไปยึดคะแนนปฏิบัติการของตัวลูกน้องโทป,ปัสมาทําให้การโจมตีถูกเสริมพลังเป็นอย่างมาก 3. ก็คือตัวคาฟกาเองได้รับการลดดมจ อ่าลดดาเมจนะครับหากเรายังทาลายจุดอ่อนไม่ได้ดาเมจที่ได้รับจะลดลงแต่นะในทางกลับกันนะครับกรณีหากเราทําลายจุดอ่อนได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมี2ออย่าง 1. ทําการหนุงแอคชั่นแล้วก็ทําให้คาฟกานั้นได้รับดาเมจเพิ่มเติม 2. เมื่อคาฟกาถูกทําลายจุดอ่อนนะครับไฟเราทั้งหมดเลยจะมีการรีตรงส่วนของอัลติเมทแล้วก็เต้มสกิลนะซึ่งจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างไง้ตามนะ ตรงส่วนของฮันย่าในคลิปนี้เนี่ยเป็นฮันย่าที่อยู่อีสูนะครับดังนั้นต้องพยายามกดอัติเมตลงหัวดีเพในเทินของเขาพอดีพอดีนะครับถ้าใครอีสูเหมือนผมนะแต่ถ้ามีอีตรงสูงเนี่ยครับที่มันยืดระยะเวลาอัติเมตของตัวน้องเนี่ยอีกเทินหนึ่งก็จะไม่เป็นปัญหานะครับมันจะมาอยู่ที่ E4 สี่เลยนะอ่ะอยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มกันนะครับทิวเลอร์นี่จริงๆใครก็ได้นะครับที่มีความสามารถในการล้างดีบัฟเนาะ ไม่งั้นโอกาสโดนคุกคุมมันมีนะแต่ผมก็ใช้เป็นน้องลิงเพราะว่ากดอัลิิเมตแล้วล้างหมู่นะครับ <c oughs> โอเคโฮม,มาฮันยาครับสกิลใส่ไปก่อนแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะจ่ายอัลติเมทของฮันยาให้ดันเหิมเลยนะหลัง <c oughs> จากนั้นพี่ดันเหืมอนก่ครับสกิลไปหัวสองทีโอเค กลับมาที่เหมยน,นะครับสกิลอีลิงตีอันนี้ตีแบบเหลือหล่อมๆไปนิดนึงโปอ,อ่ะมาใจาอัตเมทของน้องลิงก่กอนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฮันยาผมจะแพ้เอานะไปพอมาถึงตรงนี้นี่เราก็กดอัติเมทนะครับพอดีตะกี้ผมเลงอยู่ว่าเขาจะเรียกมอนเตอร์เพิ่มไหมแต่เหมือนจะไม่เรียกนะ ปกิวอีไป e. <า>เป็นแต้มนะตีปกติแล้วก็ออลติเมทจริงๆต้องอติเมทก่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยิน่หน่อยพอดีมือไวมันไปก่อนนะมาเชิญพี่ด้านเหิงนะครับเราก็ใจแอติเมทบ๊ไปอาัาจากนั้นเนี่ยเราใส่เต็มนะครับอันนี้เบรกไปก่อน แล้วพอถึงจุดนี้เนี่ยเราจะได้ตรงส่วนของตัวสกิลคืนมาใช่ไหมเราก็ใช้สกิลของน้องลิงนะครับคิวขึ้นมาก่อนไม่อยากที่จะเสียแต้มเยอะนะอันนี้ผมแปะซ้ำไปเลยแล้วกันอ่ะไปสกิลอ e. ีแล้วรอเขาเรียกลูกน้องนิดนึงนะครับช็อตนี้เราก็จะทำการใช้สกิลซัดเลยจริงๆถ้าจะเอาคุ้มเนี่ยรอลูกน้องแอคชั่นก่อนก็ได้นะแต่ผมจะเอาความปลอดภัยนะครับ ก็เลยรอแค่ตัวเดียวเพราะว่าการแอคทีฟบัฟเนี่ยหลักๆคือแค่เรามีคะแนนปฏิบัติการก็พอแล้วอ่ะไปต่อนะครับเดียเด๋ยวยับหัวนั่นแหละฮันยาสกิลอ e. ีไปเหมืออัตเมตก่อนแล้วก็สกิลอ e ีนะครับจริงๆผมลองไปเล่นกับเคสกรณีที่ใช้บัฟเร่งเธอแล้วนะ บอกเลยว่าเล่นเบรกสนุกมากนะครับแต่ปัญหาก็คือการเจนแต้มนี่แหละมันจะเจนกันไม่ทันเอาเพราะว่าพี่ดันเถิงเนี่ยแอคชั่นรัวูเลยนะอาจจะต้องยอมกดไม่เต็มนะครับในสุดของบัฟปกติบัฟสกิลเีเขาเนี่ยมีการกดเป็นสามขั้นเนาะโอเคอ่ะเหมือนตีปกติก่อนแล้วเดี๋ยวเราคิวน้องทันย่าก่อนนะครับ หลังจากนั้นนี่เลยสกิลใส่พี่ดันเหิงสกิลอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจ่ายอัตเมทให้มันข้ามเทินไปเลยนะคัฟก้าจะได้ขึ้นเปตตองนะครับตรงนี้เราใช้ต้องส่งของสกิลอีย้ายไปก่อนนะโอเคเขาแปะดีบัฟใส่เราแล้วเป็นกรณีควบคุมนะครับเมื่อถึงเทินเนาะ ก็จะเป็นถึงเธอรูปไอที่มันเป็นแมมมุมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้ลิงล้างไปจริงๆปกติแล้วจะเจอเป็น2คนนะครับน่าจะไปโดนสักคนหนึ่งแล้วมันต้านนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะนี่เราเคาะไปก่อนแล้วก็เล็งไว้เพราะว่าเทิร์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจําเป็นจะต้องใช้แต้มให้เหมยแล้ว่ะสกิลลิงนะครับตีปกติแล้วก็ตรงส่วนอันนี้ พันย่าสกิลขาทิ้งไว้ <c oughs> อ้กดผิดไม่เป็นไรนิดหน่อยนะครับ <c oughs> มาพี่ท่านเถิมก้อนจะเต็มนะครับเมย์สกิล <c oughs> โอเคเสียงตายแล้วฮันยาตายไม่เป็นไรนะได้อยู่นะครับไว,ไว้ไว้วัดแล้วก็ออนติเมทก็เป็นข้อเสียของลิงนะเป็นฮิวเบานะครับอ่ะอันนี้เนี๋ยผมจ่ายสกิลไปเลย,กกเลยมาพี่ดันเหงิงสก,กิล E นะครับัฟไปก่อนล้วต่อไปเนี่ยยังไงก็ตามเราได้ตรงส่วนของการที่ออนติเมทมันรีอยู่แล้วเนาะ ก็จะใส่ผู้นี้เข้าไปนี่น้องลิงโยนไปก่อนนะครับจะฮิวฮันยาขึ้นมานะนกันเหนียวนะครับกันเหนียวโอเคฮันยาสกิลอีน้องลิงตีแล้วก็พี่ดันเหิงนะ อื้มไปเหมยแอนติเมตแล้วก็หัวไปเปาะหนึ่งนะครับหัวทันย่าสกิลพี่ตันเหิงนี่ก่อนตีเราก็บัฟก่อนนะไปแอนติเมตต่อเนื่องนะครับ เรียบร้อยเนาะก็ได้แต้มเกินมานะส่วนสําหรับในเคสเรื่องของตัวคะแนนเนี่ยณปัจจุบันนะถ้าเราได้เกินกว่า2,600แต้มเราก็จะได้ตรงส่วนของของครบไปนะครับโดยที่วันนี้ได้อยู่ที่100เซลละเจดอย่างไรตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you next game my friend take care now